ช่อง8 Thailand Newsสมาคมดนตรีจัดคอนเสิร์ตด้วยใจแบบออนไลน์หารายได้ช่วยสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยและเสียชีวิตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายประยงชื่นเย็นนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารร่วมกับศูนย์การค้าบางซื่อจังซันได้มีการจัดคอนเสิร์ตด้วยใจเพื่อหารายได้ช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกนักร้องนักดนตรีที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตโดยงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้มีการจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน YouTube Live และ Facebook Live สมาคมดนตรีณศูนย์การค้าบางซื่อจังซันชั้น5ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยกระผมครับนายกสมาคมนายประยงชื่นเย็นนะครับร่วมกับศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นจัดงานคอนเสิร์ตด้วยใจเพื่อหารายได้ช่วยสมาชิกและนักดนตรีนักร้องที่เป็นสมาชิกของเรารวมทั้งคนอื่นๆด้วยที่เกี่ยวกับศิลปินเพลงนะครับเนื่องจากระยะนี้เจ็บไข้ได้ป่วยกันมากแล้วก็ส่วนมากจะชราภาพกันก็เยอะก็เลยต้องหาเงินสำรองไว้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของเราเหล่านี้นะครับก็ขณะนี้เราก็กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับโดยทางแบบออนไลน์ในไลน์ของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ทาง Facebook ไลน์นะครับก็สามารถเปิดดูได้นะครับแล้วก็หลังจากจัดงานวันนี้เสร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยที่เอานำข่าวของเราไปเผยแพร่ถึงแม้จะเป็นช่วงสุดท้ายของงานในวันนี้แล้วก็จริงแต่ว่าเราก็จะได้เผยแพร่คนได้รู้ว่าสมาคมดนตรีนั้นได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือศิลปินด้วยกันนั่นเองนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับก็คือสำหรับในเดือนเมษายนนี้นะครับศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นได้จัดกิจกรรมในงานเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทยนะครับนับว่าเป็นมหากรรมสงกรานต์ก็แล้วกันนะครับสัมผัสกับกลิ่นไอวินเทจณบริเวณชั้น1ระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนี้นะครับโดยจะมีการส่งน้ำพระตามประเพณีและไฮไลท์ที่สำคัญในงานก็คือการเราได้จัดมุมถ่ายภาพในห้องต่างๆซึ่งภายในได้ตกแต่งอย่างสวยงามสะสมวินเทจที่หาชมได้ยากนะครับเพื่อให้ท่านได้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในบริเวณงานจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่13ถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับที่ศูนย์การค้าบางซื่อจังท่านตึกแดงจตุจักรนะครับแบบนี้ทางสมาคมเองหลังจากวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแบบนี้จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมครับอ๋อมีครับในวันที่12พฤษภาคมนะครับเราจะจัดคอนเสิร์ตแอดคาราบาวคาราบาวที่ที่ตะวันแดงที่ตะวันแดงซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณเรืองยศพูดนิดหนึ่งนะพูดหน่อยโครงการต่อไปนะครับคอนเสิร์ตครั้งต่อไปก็คือที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับคาราบาวเต็มวงแล้วก็มีศิลปินรับเชิญจากสมาคมดนตรีอีกมากมายครับวันที่12พฤษภาคมครับก็จะมีศิลปินมีชื่อเสียงศิลปินจากสมาคมยกตัวอย่างเช่นเลือกวีแผงมองใสทิพวรรณปิ่นพิบานสุขสุดาชื่นบานธนิตศรีกินดีเทวันทรัพย์แสนยากรและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับอาจจะมีนักร้องรุ่นใหม่ที่จากรายการประเด็นซองนะครับวันที่12พฤษภาคมครับที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเลียบทางด่วนครับเข้าไปในเพจของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะครับจะทราบข้อมูลทั้งหมดเลยครับว่าการจองโต๊ะต้องยังไงเบอร์โทรศัพท์อย่างไรนะครับหรือว่าเขามีถ่ายทอดสดก็เข้าไปดูได้ครับที่เพจของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงครับชื่อคอนเสิร์ตว่า54ปีสมาคมดนตรีครับคอนเสิร์ต54ปีสมาคมดนตรีนะครับชั้น8 Thailand News